นั่นเองครับก็ลองพูดพร้อมกันจับหมายเราเจอกันเจอประชาชนซึ่งกิจกรรมสุดท้าพยูครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศาสนาพระพยูตามดำริของสมเด็จพระนะครับและทำให้สัดส่วนของพื้นที่ป่าดันเกิดเพียง 713,000 กว่าไร่หรือคิดเป็นร้อยละ10สรุปความรอยยิ้มนะครับให้กับน้องๆในพื้นที่นะครับรวมถึงการให้ความรู้ของการที่กรมป่าไม้ในการที่อยู่ในรอบสูงนี้ก็เลยต้องลองอย่างเต็มที่ครับเอาวันนี้ก็เลยถามพี่จักรพิมพ์นี่ครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับจากเหตุการณ์เมื่อวันที่18กันยานะครับเวลาประมาณทุ่มเศษนะครับที่ได้มีกลุ่มวัยรุ่นนะครับใช้อาวุธปืนนะครับยิงเข้าไปในกลุ่มวัยรุ่นฝ่ายตรงข้ามนะครับที่บริเวณปากซอยรามแผง18นะครับเป็นเหตุให้กลุ่มวัยรุ่นผู้หลีนั้นได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเป็นชายสูงอายุเนี่ยได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายนะครับเป็นฝันนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ไม่ทราบไม่เกี่ยวข้องเหตุการณ์นะครับได้รับบาดเจ็บไปด้วยซึ่งเรื่องนี้ท่านรักษาราชการแทนผู้จัดการตำรวจชาตินะครับท่านรักษาราชการแทนผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับได้ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของกองกำลังการตำรวจนครบาล4นะครับได้มอบหมายให้รองกำลังการแล้วก็ให้ผู้กับการโดยเฉพาะงานสืบสวนของสน.หัวหมากเป็นอาวุธปืนลูกซองนะครับกับไทยประดิษฐ์นะครับใช้ยิงเข้าไปในกลุ่มของผู้ได้รับบาดเจ็บนอกจากนั้นนะครับในระหว่างการสืบสวนได้มีการสืบสวนขยายผลนะครับจะได้อาวุธปืนอีก3กระบอกนะครับรวมถึงยาเสพติดนะครับอีกหลายรายการซึ่งจะมีผู้ต้องหาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย11คนนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นเยาวชนยังมีผู้ของนายเดชอีกคนนึงนะครับเป็นเยาวชนซึ่งเราไม่ได้นำมาแถลงข่าวซึ่งเราจับได้พร้อมอาวุธปืนกระบอกนี้แล้วก็รับว่าในวันที่เกิดเหตุได้ร่วมกับพวกไปก่อเหตุยิงฝ่ายได้รับบาดเจ็บวุฒิปืนของกระบอกนี้ก็ทางฝ่ายผู้ต้องหาได้รับว่าเป็นวุฒิปืนรองกลางนะฮะไว้ใช้สำหรับกรณีมีเหตุนะครับมีเหตุแล้วก็เอาไปใช้ได้ทางเหนือการติดตามจับกุมมาแล้วก็เพื่อนำดำเนินการต่อไปครับครับมีเรื่องอะไรสอบถามเชิญครับเขาเป็นแบบเด็กยิงเพื่อนคนยิงเนี่ยก็ยิงกันอยู่บนห้องหมาเคยดูข่าวประชดที่เขาก็ยิงกันอยู่แล้วเราเนี่ยจับมาก่อเองกันยิงกันอยู่ได้ดูข่าวไปก่อนอันนี้มันมีบางวันยิงถูกยิงกันแล้วเราจะยิงเข้าไปนัดเดียวเจ็บยิงไปกี่นัดนัดเดียวปกติที่พกอาวุธปืนตลอดเลยหรอคะสองนัดอะไรครับอีกสองนัดใครยิงดูจากอินเทอร์เน็ตราคาเท่าไหร่ที่ผมได้มาผ่านกระบอกไหนกระบอกไหนกระบอกไหนห้าผ่านนี่นี่ศูนย์หนึ่งนะศูนย์นั่นเลยครับเสือจะไปซื้อมาใช้อ่ะเป็นขนาดอะไรครับลูกซองลูกซองลูกซองกำลังนี่ครับเบอร์สิบสองห้าพันบาทเดี๋ยวรู้สึกยังไงเรายิงไปแล้วมีคนถือผมก็ไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับใครผมไม่รู้ด้วยว่าเขาเดินนะผมไม่รู้ว่าเขาเดินที่ไหนเขาแค่ผมเรียกผมเขาจะมาเล่นผมก่อนคืนวันเกิดเหตุกู้อริเรามากี่คนเรามาสองพันสองพันสี่คนเหมือนกันที่มาเล่นอะไรเราไปกี่คนมาจ้าเอกันพอดีครับเราไปกี่คนพูดง่ายมองหน้ากันแล้วกวักมือไม่รู้เห็นหน้ากันล่อกันเลยอ่ะท้าทายกันท้าทายนั้นที่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเรียนที่ก่อนหน้านี้เราเคยไปไล่ยิงในทีแล้วนะแต่ว่าที่ไล่ยิงได้รับสติเราไปยิงว่าแต่ตอนนี้บอกให้เพื่อนๆเราจะมีการยิงกันอีกไหมความแค้นอีกไหม